เอาไปก็ตู้ละทีนี้ปกตินะครับช่วงกลางวันต้องเปิดไว้บ้างนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับนี่เห็นไหมครับขนาดผมลดไฟสุดๆแล้วนะครับนี่ครับรถไฟแทบจะไม่สว่างแล้วอากาศยังร้อนอยู่นะครับไม่ยอมลงเลยอุณหภูมิไม่ยอมลงเลยลืมเปิดไฟอีกนี่เห็นไหมครับโอ้ฟักมาเกือบหมดแล้วเหลือกี่ฟองเหลืออยู่5ฟองเยี่ยมเลยเอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ตายต้องช่วยเปิดเขาหน่อยนะครับนี่ครับเปลือกไอ้เยื่อข้างในแห้งนะครับนี่ครับเยื่อข้างในแห้งเพราะว่าอุณหภูมิขึ้นลงไม่สม่ำเสมอนะครับอุ้ยนี่แกะมือเดียวก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวแกะก่อนเห็นไหมครับหลอดไฟแทบไม่สว่างเลยนะครับผมลดเหลืออยู่ประมาณสักข้างบนก็ฟักมาด้วยนี่ตรงนี้อ๋อไข่ที่แม่ไก่ฟักนะครับตรงนี้ก็จะฟักมาด้วยอยู่กับตรงนี้แล้วกันอยู่ข้างล่างอันนี้จะเยอะแล้วอยู่ข้างล่างแล้วกันโอ้นี่เอาเดี๋ยวโดนเพื่อนเหยียบนั่นนี่ครับนี่อัดไว้แน่นนะครับอัดไว้แน่นก็เดี๋ยวจะเป็นขาทางใส่ในตะแกรงนี้ให้เขาจะไม่ลื่นอยู่ในนี้นี่ครับเห็นไหมอุณหภูมิก็มีส่วนนะครับนี่ครับเอาไงดีนี่เจาะมาอีกตัวแล้วอุ้ยเอาตัวนี้โอ้นี่ครับอันนี้แห้งนะครับแต่ว่าเขายังไม่ตายนะครับเห็นไหมรูปอยู่นะครับต้องช่วยแกะเขานิดนึงก็คือถ้าเราไม่ช่วยแกะนะครับถ้าเยื่อแห้งนี่ครับเยื่อแห้งแล้วถ้าเยื่อแห้งแล้วเปลือกไข่ก็จะรัดนะครับแล้วเขาจะออกไม่ได้เอาด้านใส่ด้านข้างนี้เลยก็ได้ใส่ข้างประตูไว้นะครับคือแกะเนี่ยไม่ต้องให้เปลือกออกนะครับคือให้เปลือกก็ติดอยู่นะครับเพราะว่าเขายังต้องกินอาหารจากเปลือกไข่อยู่นะครับสะดือเขายังต้องกินอาหารจากเปลือกไข่อยู่นะครับแต่เพียงว่าเขาออกจากไข่ไม่ได้เราก็ช่วยแกะให้หัวมันออกมานะครับไม่งั้นเขาจะตายนะครับส่วนตัวนี้ว่าจะมัดได้ก็เหงื่อแตกนะครับต้องตัดก่อนเอาอันนี้ไม่คมอีกเดี๋ยวไปหากันไตรก่อนคือบาปไม่ได้บาปมันหรอกมันต้องรักษาตรงนี้ยายช่วยจับตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วแม่บานเดี๋ยวดูโอ๊ยนี่ยายเลยมาแล้ว อันนี้ยายมาพอดีนะครับได้ยายช่วยอ่ะใส่ในนี้ก่อนนี่เลยเห็นไหมครับสักพรุ่งนี้หรือมื้อเรียนนี้น่าจะหายนะครับถ้าเห็นเขายืนแบบนี้ได้อยู่แบบนี้ได้สบายใจนะครับหายแน่นอนที่เป็นแบบนี้ก็เนื่องจากอุณหภูมิในตู้นะครับนี่ครับยายบอกว่าหนูมันเข้าไปกินในโรงสีนะครับ
ต้องเอาที่ดักไปนะครับอันนั้นโซล่าเซลล์ยายเห็นโซล่าเซลล์แล้วก็สนใจอีกแล้วอ่ะครับเดี๋ยวไปดูตู้ต่อนี่ครับเห็นไหมครับเร่งไฟน้อยมากนะครับเดี๋ยวทำยังไงดีนะถ้าไม่เอาให้เขารวมๆไข่เขาอยู่แบบรวมๆเราก็จะกิ้งไข่ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเผื่อลูกไก่เขาจะฟักมาก็โอ้ลืมไปเดี๋ยวเช็คไข่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเช็คไข่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะอีกสักนิดนึงเช็คไข่ต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวเช็คไข่ต่ออีกนิดนึงอึ๊บเอาละครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเอาลืมปิดตู้จะปิดตู้แป๊บหนึ่งตึงมืดเลยทีนี้เอาคือมาตะก้ามาอีกโอ้คืนนี้ก็เช็คไข่กันอีกแล้วเอาละครับลุยกันต่ออันนี้มีเชื้อนี่ครับเยื่อแห้งเหมือนกันนะครับแล้วเยื่อแห้งเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาออกไม่ได้ปลอดภัยแล้วเอาหัวออกมาได้แล้วแต่ตัวยังอยู่ครับเอาหัวออกมาได้แล้วแต่ตัวยังอยู่ก็เอาไว้ด้านข้างลืมปิดไฟเอาเหมือนเดิมนะครับเช็คเหมือนเมื่อคืนนี่แหละนี่ครับอันนี้คือไข่ที่แบบมันมีรูเล็กๆนะครับแต่ว่าพอโดนความร้อนปุ๊บเขาก็จะแตกออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เอาไปฝังเลยหรือเอาไปทิ้งเอาไปเผาแล้วก็อันนี้คือเขาเจาะออกไปได้นะครับตายนะครับนี่คือตายโคมแล้วก็มีตรงไหนอีกพวกนี้คือไข่เน่านะครับไข่เน่าไข่รั่วนะครับไข่รั่วเป็นแบบนี้นี่คือไข่รั่วเห็นไหมเห็นจุดๆไหมเขารั่วออกมานะครับเพราะว่าบางทีแม่ไก่บางตัวเนี่ยเขาไม่ได้กินเปลือกไข่ที่ผมตำนะครับเขาไม่ได้กินนะหรืออาจจะให้กินน้อยนะครับเปลือกไข่เลยบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรบางตัวบางก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับสองฟองนี้คือเขาเจาะออกมาไม่ได้เพราะว่าอากาศร้อนบางทีอุณหภูมิความชื้นมันน้อยนะครับบางครั้งผมก็ไม่ได้ดูนะครับบางทีต้องออกไปข้างนอกก็กลับมาก็ไม่ได้ดูตู้นะครับอากาศร้อนจะควบคุมยากนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วผมจึงไม่อยากใช้ตู้ฟักนะครับให้แม่ไก่ฟักแทนนะครับปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ผมอยากมาลองฟักเองดูว่ามันจะมีไข่ที่เสียเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอันที่แม่ไก่นี่ผมเก็บไว้ให้เพื่อนดูนะครับอันนี้คือไข่เยอะแม่ไก่ไข่เยอะนะครับไข่เยอะแต่ว่าแม่ไก่พลิกไข่ไม่ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คือไข่ที่แม่ไก่พลิกไข่แม่ไก่ไข่เยอะแล้วก็พลิกไข่ไม่ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะปิดไฟแล้วแล้วจะเอาอะไรเช็คต้องใช้ไฟฉายแรงสูงแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันกำมือแบบนี้นี่ครับเห็นไหมเนาะอันนี้คือมีเชื้อนะครับแต่ว่าแม่ไก่พริกไข่ไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยเสีย1ฟองแล้วต่อมานี่เห็นจุดๆไหมเห็นจุดๆเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้ก็มีเชื้อแต่ว่าแม่ไก่พลิกไม่ทั่วถึงเหมือนกันนะครับไข่ก็เลยเสียไข่เสียเหมือนกันต่อมาอีกนี่ครับเห็นไหมครับเละเลาะเละเลาะนี่ครับอันนี้ก็พลิกไม่ทั่วถึงก็ทำให้เชื้อตายอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นี่ครับอันนี้มีเชื้อแล้วจะก่อเป็นตัวแล้วแต่ว่าแม่ไก่ก็ไม่ได้พลิกนะครับลูกไก่ก็ตายนะครับนี่จะดูอันนี้เห็นไหมครับนี่จุดเห็นชัดเจนนะครับเห็นจุดชัดเจนเลยอันนี้ติดหนึบเลยครับไม่ขยับเลยนี่มีเชื้อไม่ได้พลิกก็ตายนะอันนี้คือไข่ไม่มีเชื้อนะครับนี่เป็นแบบนี้ไข่ไม่มีเชื้อแต่ว่าอันนี้อยู่นานแล้วไข่ไม่มีเชื้อนานแล้วอันนี้นะครับอันนี้คือเรียบร้อยจุดนี้เดี๋ยวเก็บใส่ตะกร้าก่อนอันนี้คือไข่ที่ไม่ได้พลิกนะฮะเอาเข้าตะกร้าก่อนนะนะครับแล้วต่อมาก็คือจะมีไข่เชื้อเดินแล้วประมาณ7 วันถึง10 วันนะครับฟองนี้แล้วก็3ฟองนี้ก็คือเชื้อเดินแล้วประมาณ14 วันนะครับเพราะว่าไข่ไก่บ้านเราเขาจะฟักประมาณ19ถึง21หรือ23วันนี่แหละนะครับประมาณ19ถึง23วันนะครับปกติถ้าเป็นตามหลักสูตรเขาจะตีเป็น21เนาะแต่ผมจะตีไปอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ที่อากาศด้วยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอันนี้ไข่เชื้อเดินได้ประมาณ7ถึง10วันนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนปั๊บมือดีแล้วเห็นเส้นเลือดไหมครับหมุนดูนี่วันนี้ชัดเลยนี่ครับอันนี้7ถึง10วันนะครับแล้วอันนี้ประมาณ10เสียประมาณ13วันนะครับประมาณ13ถึง14วันนะครับอันนี้3ฟองเดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ครับเห็นไหมเห็นลูกไก่ดิ้นแล้วนี่ครับเห็นไหมตึกๆครับลูกไก่ดิ้นแล้วนี่ครับเขาดิ้นแล้วเปิดไฟก่อนอันนี้เอาไว้ชั้นที่สองนะครับนับจากข้างล่างขึ้นมาชั้นที่สองเพราะว่าใส่ในชั้นนี้นะครับเพราะว่าชั้นนี้เดี๋ยวต้องเอาไปล้างนะครับต่อมาก็คือไข่ที่จะฟักพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับหรือตอนบ่ายนะครับนี่กี่ฟองเพื่อนๆเห็นไหมครับบางฟองก็จะมีรอยเจาะมาแล้วนะครับนี่ครับบางฟองก็จะมีรอยเจาะแล้วหลายฟองนี่บางฟองก็เจาะมานิดหน่อยแล้วนี่ครับมีรอยเจาะมานิดหน่อยนี่บางฟองก็เจาะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับ
ันนี้เศษอะไรอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูคือที่เป็นรอยเงี้ยคือจะน่าจะออกตอนเช้านะครับถ้าไม่ตอนเช้าก็ตอนบ่ายอันนี้ของเมื่อวานนะครับนี่เริ่มหิวแล้วตอนเช้าคงต้องเอาออกนะครับแล้วส่วนตรงนี้นี่ครับเห็นไหมต้องช่วยแกะนะครับบางตัวต้องช่วยแกะนะครับแกะได้ไว้แต่ว่าเราไว้ทั้งเปลือกนี่นะครับเส้นอันนี้ก็ยังไม่ต้องดึงออกนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเราก็ต้องช่วยเขาบ้างนะครับอ่ะอยู่อย่างนี้โอ้ยตัวเย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบนะครับนี่ครับรอยแตกเห็นไหมครับอันเนี้ยจะเจาะมาพรุ่งนี้เห็นไหมครับดึกนี่ครับหมุนดูนี่ครับดึบนะครับเห็นเขาขยับตัวเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงตัวนี้เห็นไหมมีรอยเจาะนิดเดียวนะครับเจาะมานิดเดียวเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ครับเขาดิ้นเห็นไหมครับอันนี้จะเจาะมาน่าจะถ้าไม่ตอนเช้าก็ตอนบ่ายๆนะครับอันนี้หมุนดูเห็นไหมนี่ปากเขาอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมตึกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกดูกันเยอะๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็เจาะมาแล้วนี่เจาะน่าจะออกตอนเช้าครับตัวนี้ฟองนี้น่าจะออกตอนเช้าเห็นไหมครับเดี๋ยวดูข้างในดึ๊บเห็นไหมครับเห็นปากเขาไหมดึบนะครับอันนี้คือจะเจาะมาตอนเช้าหรือตอนบ่ายพวกนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือดีแล้วไฟอยู่ไหนโอ้โหไฟของกล้องนี่เปิดช้ามากนี่ตอนนี้ผมจะต้องเอาตัวนี้ไปล้างนะครับก็ดึงออกมาเลยมาทั้งหมดเลยปึ้งโอ้โหขี้ฝุ่นเยอะเลยไหนๆก็เปิดตู้นานแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดอันนี้นะครับอันนี้เป็นไข่ที่แบบมันไม่ใช่ไข่ที่เสียนะครับแต่ว่าไข่มันมีรอยนะครับมีรอยพอมาโดนความร้อนปุ๊บคือเราเช็คไม่รู้นะครับตอนแรกเช็คไม่รู้นะครับแต่พอมาโดนความร้อนจากตู้ฟักเนี่ยก็มีปฏิกิริยาก็ระเบิดมานะครับนี่ครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำความสะอาดนะครับแต่เดี๋ยวต้องทำความสะอาดตอนนี้แหละครับไหนๆก็เราเปิดตู้แล้วอันนี้ไข่ของเมียผู้ใหญ่เอาให้นะครับยายเลยเอาให้วันนั้นวันที่ทำใบสับหญ้าตอนนั้นนะครับนี่ครับอันนี้มีเป็นไข่ไม่มีเชื้อนะครับอันนี้ที่ยายเลยบอกว่าแม่ไก่ร้อนนะครับไม่ยอมฟักนี่เลยอันนี้ใกล้จะฟักลูกไก่ใกล้จะฟักแล้วแต่ว่าแม่ไก่ไม่ยอมกกนะครับแม่ไก่ไม่ยอมกกก็เลยทำให้ลูกไก่ที่อยู่ในเนี้ยที่ใกล้จะออกเนี่ยขาดอุณหภูมินะครับก็เลยตายนะครับอันนี้นี่ครับเส้นเลือดดำแล้วครับปกติเส้นเลือดจะออกเป็นแดงนะครับมีเส้นเลือดดำแล้วตัวนี้ก็ฟองประมาณน่าจะประมาณไม่เกินก็คือถ้าปกตินะครับก็คือประมาณไม่เกิน3วันก็จะฟักนะครับถ้าเป็นเส้นแบบนี้แล้วนะครับแต่นี้ว่าอันนี้เขาตายแล้วเพราะว่าแม่ไม่ยอมกกเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงอันนี้นี่ครับอันนี้ก็แม่ไก่ไม่ยอมพลิกนะครับไม่ยอมพลิกไข่
หรืออาจจะพลิกไม่ทั่วถึงนะครับก็ทำให้เชื้อตายเหมือนกันนะครับแต่ของอย่าเลยเสียประมาณ3ฟองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาอันนี้ไปล้างก่อนโอ้เครื่องเสียงรถแห่เริ่มแล้วนะครับเตรียมออกงานพรุ่งนี้นะครับโอ้วันนี้ทั้งรถทัวร์รถแห่เรือบนเรือกันไปหมดนะครับทางกลางแจ้งก็พังโอ้โหผมวิ่งคนเดียวนี่ไม่ได้พักเลยสะใจจริงๆไม่ได้นอนเลยโอ้โหมืดแล้วนะครับโอ้โหเท่าแก่ยังลองเครื่องยังไม่จบอีกนะครับเปิดเครื่องเปิดไฟโอดเปิดอันนี้ก่อนตึงโอเคนี่ครับไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าไว้ด้านข้างมันลื่นนะครับมันลื่นจะต้องทำใหม่แล้วอันนี้นะครับต้องรื้อทำใหม่แล้วมันลื่นนะครับแล้วไข่ที่เสียก็มีไข่เชื้อแล้วก็ไข่ไม่มีเชื้อนะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมทำกับข้าวเหมือนเดิมแล้วก็ทำอาหารเสริมเหมือนเดิมเดี๋ยวเติมน้ำหน่อย โอ้โหสังกะสีนี่สะเทือนมาถึงนี่เลยอยากไปดูไหมครับ อยากไปนะแต่ว่าก็เหนื่อยมากแล้วนะครับวันนี้ก็ทั้งวันแล้ววิ่งทั้งงานบวช ด้วยเครื่องเสียงงานบวชทั้งเครื่องเสียงรถบัสนะครับวันนี้โอเยอะนะครับเดี๋ยวรอไปดูเขาแห่แล้วกันถ้าว่างก็จะไปนะครับแต่ไม่ว่างก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ได้เล่นสดนะครับข้างบนเป็นไข่เชื้อเพิ่งเดินนะครับไข่เชื้อเพิ่งเดินแล้วก็เอาลูกไก่มาใส่ด้านนี้นะครับชั้นที่3ส่วนลูกไก่ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาส่วนลูกไก่ตัวนี้เดี๋ยวจะเอาออกพรุ่งนี้นะครับโอเคครับปิดตู้เลยเปิดนานแล้ววันนี้จะฟักแล้วไข่เป็ดหรือเปล่าเนี่ยไข่เป็ดเดี๋ยวดูก่อนไข่เป็ดนะครับจะฟักมาแล้วเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวมีอีกไหมว่าเดี๋ยวเช็คไข่เป็ดอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเช็คไข่เป็ดแป๊บนึงเดี๋ยวเช็คไข่เป็ดแป๊บนึงแบบนี้เน่าครับเน่าอันนี้ก็เน่านี่เน่าไข่เป็ดนี่เน่าโอ้อันนี้ก็เน่าโอ้โหอันนี้เน่าจนเขียวเลยอันนี้ไข่น้ำนะครับนี่ครับไข่น้ำอันนี้ไข่ใหม่เดี๋ยวปิดตู้แล้วกันเ
คครับโอ้เหงื่อแตกซักแล้วเจอกันนะครับต้องปล่อยให้ร้องแบบนี้ก่อนจ้าต้องปล่อยให้ร้องก่อนไม่ดับอีกไม่ดับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไข่ไปต้มเดี๋ยวดูลูกไก่แป๊บนึงโอ้โหร้อยแล้วมั้งเนี่ยครับน่าจะร้อยแล้วมั้งโอ้เยอะมากโอ้โหเฮ้ยจึ๊บจึ๊บฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ลองสนั่นหมู่บ้านเลยเนี่ยลั่นหมู่บ้านเลยวันก่อนลำโพงเสียงกลางขาดไป4ดอกเครียดหนักเลยนะครับโคฟหล่อด้วยเอาละครับผมต้องกลับไปอาบน้ำกินข้าวก่อนนะครับว่าจะกินข้าวก็ข้าวยังไม่ได้หุงเลยโอ้งานก็ยังไม่เสร็จด้านในนะครับงานยังไม่เสร็จเลยนะตรงนี้ร้องไม่หยุดแหมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ